สวัสดีครับขอบคุณครับเนี่ยพี่มนตรีนะครับผมนี่ผู้สนับสนุนเรารถดำน้ำ10แถว2คันมาดำที่นี่นะครับผมนะที่ไหนคะนี่ที่แม่วงอำเภอแม่วงนะครับจังหวัดนครสวรรค์ตอนแรกขับมาตอนแรกนึกว่างงรู้จะทะลุตากแล้ว จริงๆเว้ยไม่เคยมาทางแม่วงเหรอถามพี่10แถวที่พี่ใช้เนี่ยกับ8แถวไทยที่พี่ใช้อันนี้คือไม่ใช่ดีไม่ดีคือความแตกต่างที่มันน่าใช้ตรงไหนตอนที่พี่ทำเนี่ยมันได้งานดีนะไม่งานมันไปเรื่อยๆแต่มันเดี๋ยวมองกว้างได้กว้างหน้ากว้างแล้วจุกดำจุกอะไรเงี้ยก็สวยดิสวยนะมันเป็นระบบไฟฟ้ามันจะสัมผัสดีกว่าของมันนวลแล้วเวลาเดินทางเลยพี่พับห่างเลยไงแข็งแรงไหมก็แข็งแรงอย่างที่ผมบอกคัสซีมันใหญ่และอะไรตอนนี้อะไรอ่ะบางคนเรื่องกังวลเรื่องอะไรก็อะไรเป็นไงบ้างก็อะไรก็บางตัวที่ดูแล้วเป็นของใช้ในไทยได้มันเป็นรุ่นเครื่องมันเป็นชุดเกียร์เบนซินจริงๆมันคือชุดเกียร์กับตัวเครื่องตัวเป็นเครื่องเดียวนะเครื่องเป็นดีเซลแต่ชุดเกียร์กับชุดหัวเป็นของเบนซินซะส่วนใหญ่มาเราก็จะมีอะไรหมดเลยผมเลยก้าวเข้าไงมันเลยสามารถใส่ของจีนได้ของไทยได้ใช่ของไทยได้ระบบไม่ซับซ้อนนะไม่ซับซ้อนเป็นเพราะเคยใช้อยู่แล้วแม่ต้องถามมาขอความรู้คนจีนผมก็ขอความรู้แหละยังไงก็ฝากคลิปที่ส่งมานี่คนชอบมากเพราะว่ายังไม่มีใครเคยเห็น10แถวในประเทศไทยใช่ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นแล้วคนแถวนี้เป็นไงบ้างลูกน้องดำแล้วแถวนี้เขาเป็นไงโอเคอยู่ดำสวยไงดีวันนี้ผมดีใจถ้าทำมาแล้วให้ลูกค้าได้งานเนี่ยผมดีใจเพราะว่าผมต้องขอความรู้พี่นะเพราะผมถือเป็นช่างก็จริงแต่ว่าผมไม่ได้ดำนาจริงจังอย่างพี่ไงอาจจะต้องขอความรู้เรื่องการต้องบำรุงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือผมก็พัฒนาลูกน้องพัฒนาคือไม่ใช่คือเอาของที่มันแบบไม่ต้องซ่อมอ่ะแต่สวิตอย่างเดียวส่งเขามาขายเงี้ยนะตัวเนี้ยตอนนี้เน้นแต่เรื่องอื่นมีตรงไหนติดขัดพี่ก็แจ้งผมนะ